าแฟชั่นคืออะไรครับคือสิ่งที่คนเข้าถึงได้ง่ายครับแบบอาจจะไม่ได้แพงมากก็ไม่ได้เน้นดีเทลมากแต่สุดท้ายก็ทำให้คนเข้าถึงง่ายครับผมมาพี่โอขอหนึ่งคำถามครับได้เลยครับฟาสต์แฟชั่นในมุมมองพี่โอคืออะไรครับจริงๆก็ถือว่าเป็นพวกแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็จะเน้นต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็ปริมาณเยอะๆโดยที่อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของคุณภาพมากสักเท่าไหร่ครับมุมมองพี่โอครับครับผมพี่โอคือคนที่อยู่ในคลิปครับที่เต้น ครับผมสวัสดีครับนายแบบขั้นเทพที่สุดในประเทศไทยเอาละคุณเซฟครับFast fashion คืออะไรครับ Fast fashion based on trend ใช่ไหมครับ trend คืออะไรใครเป็น trendsetter trendsetter ก็จะเป็น big fashion houses ทุกปีมันก็มีพวก fashion week ใช่ไหม runway เขาจะ set trend ไปมันก็เป็น high end ใช่ไหมเทียร์สูงเทียร์ต่ำๆอ่ะเขาจะตาม trend ใช่ไหมเสื้อผ้าที่เขาทำอ่ะถือว่าเป็น fast fashion fashion เปลี่ยนปุ๊บ trend เปลี่ยนปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนไปใช่คือมันจะไม่มีไม่ได้ถือความ timeless iconic อันนี้สำหรับผมก็ fast fashion ก็อะไรประมาณนั้นนะครับครับถามหนึ่งคำถามครับคำถามเลยครับฟาสต์แฟชั่นในมุมมองของมาร์คคืออะไรครับก็ตรงตัวครับมาไวไปไวแค่นี้แค่นี้ครับเอาจริงวันนี้มาพูดถึงเรื่องคำว่าฟาสต์แฟชั่นเนาะมันจะไม่เกิดคลิปนี้เลยครับถ้าเกิดผมไม่ได้ไปดูคลิปนึงเนาะที่มีคนพูดถึงคำว่าฟาสต์แฟชั่นเนาะในแต่ละคนครับความคิดคำว่าฟาสต์แฟชั่นก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะในมุมมองผมเองเนี่ยคำว่าฟาสต์แฟชั่นเนี่ยมันเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานนี้เองนะครับในยุคสมัยนึงที่เป็นยุคสงครามโลกครั้งที่2เนาะกระบวนการการผลิตรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ผลิตเสื้อผ้าให้หลากหลายมากขึ้นมีการกำหนดไซซิ่งที่มาตรฐานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะผลิตเสื้อผ้าให้มันแบบฟาสต์มากขึ้นแบบมีกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมมากขึ้นมันก็ทำได้ง่ายขึ้นหลังจากช่วงสองคำโลกครั้งที่สองนะครับในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มี2คำนี้ผูกกันตั้งแต่แรกเนาะมันจะมีคำว่าสไตล์กับคำว่าแฟชั่นซึ่งคำว่าสไตล์เนี่ยเราก็แน่นอนรู้อยู่แล้วว่าเรากำลังขายความเป็นสไตล์นะเช่นแบบมินิมอลลิสต์แฟชั่นก็อาจจะเบสถึงเรื่องเกี่ยวกับแบบพวกโอคูตูทั้งหลายนะครับซึ่งเจ้าฟาสต์แฟชั่นเนี่ยก็กำเนิดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เดียวครับคือก๊อปปี้สิ่งเหล่านั้นลงมาเนาะแล้วขายในราคาที่ถูกสิ่งที่ฟาสต์แฟชั่นทำได้ดีที่สุดเลยก็คือการเจเนเรตเงินจำนวนมหาศาลนะครับด้วยการค้นหาซอร์ซิ่งที่ผลิตเสื้อผ้าในราคาที่ถูกมากๆนะครับหลายๆคนก็เลยจะเห็นฟาสต์แฟชั่นเนี่ยถูกย้ายการผลิตหรือฐานการผลิตมาอยู่ที่จีนเวียดนามเป็นต้นนะครับซึ่งช่วงนึงครับก็จะมีการรณรงค์เกี่ยวกับการไม่ใช้แรงงานเด็กเนาะหรือว่าการคำนึงถึงสวัสดิภาพของแรงงานนะครับในต่ำเทศก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ฟาสต์แฟชั่นเนี่ยสร้างผลกระทบไปให้กับวงการอุตสาหกรรมบนโลกใบนี้นะครับฟาสต์แฟชั่นส่งผลกระทบบางอย่างให้กับโลกใบนี้ด้วยนะครับเช่นแบบการที่เราสามารถซื้อเสื้อผ้าในราคาถูกมากๆแล้วก็สามารถเปลี่ยนมันได้บ่อยๆแป๊บเดียวแล้วเราก็ทิ้งได้แล้วเราก็จะแบบซื้ออันใหม่ได้ทันทีความคิดหลายๆอย่างในการซื้อของของเราก็จะเปลี่ยนไปเนาะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเลือกซื้อของแพงมากๆก็ได้เราก็จะเลือกซื้อของถูกแล้วพอเทรนด์มันหายไปเราก็แค่เอาสิ่งนี้ออกไปนะครับแล้วเราก็ซื้อของใหม่กลับเข้ามาสิ่งนี้มันสร้างขยะให้กับโลกใบนี้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ด้วยวัสดุเองที่นำมาผลิตเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของพวกพลาสติกค่อนข้างเยอะนะวัสดุเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้ได้ในระยะยาวนะครับ cost effect ต่างๆที่เกิดขึ้นจาก fast fashion เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อโลกไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเนอะเราเลยมีการรณรงค์ให้เราเลือกซื้อของที่เป็น slow fashion มากขึ้นนะครับก็คือมันไม่ได้หมุนตามเทรนด์มากสักเท่าไหร่นะครับไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยช่วยทำให้แฟชั่นของผู้ชายเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายแล้วกันนะไม่ได้อ้างอิงกับแบรนด์ใหญ่ๆหรือโอคูตูทั้งหลายแล้วก็ไม่ได้หมุนเร็วอย่างกับ fast fashion นะครับมันอยู่มานานแล้วแล้วมันก็จะยังอยู่คงทนต่อไป10-20 ปีข้างหน้าก็ยังเหมือนเดิมเนาะจริงๆสไตล์นี้มันอยู่มานานแล้วครับปัจจุบันนี้เราก็ยังใส่มันอยู่นั่นคือเสื้อผ้าแบบที่เราเห็นเนี่ยครับวันนี้เราอยู่กับพี่กาครับพี่กาเป็นโคฟาวเดอร์ของแบบร้านเดลิโคลัมนะครับเดี๋ยวมาถามความคิดเห็นพี่กาดีกว่าว่าฟาสต์แฟชั่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างพี่ในความคิดเห็นของพี่กาฟาสต์แฟชั่นเหรอต้องเห็นผมเหรอฟาสต์แฟชั่นก็ผลิตเยอะผลิตเร็วตามกระแสตามเทรนด์อย่างเร็วผลิตเร็วด้านที่ดีก็คือ affordable อะไรเงี้ยแต่ว่าอีกด้านไม่ดีก็คือต้องเรื่องของ sustainable แต่สุดท้ายจริงๆมันก็ไปพบเรื่องของแรงงานด้วยหรือเปล่าเรื่องอะไรต่างๆซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ perception ผมเนี่ย fast fashion มันก็มีเรื่องของระหว่างของ profit กับเรื่องของ sustainability ที่ต้องบาลานซ์ให้ดีอะไรเงี้ยครับแล้วนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งป่ะครับพี่เลือกที่จะมาเปิดแต่ในคอลัมน์ด้วยป่ะเกี่ยวไหม
ผมว่ามันก็มีคอนเซ็ปต์ที่คนละทิศกันมากกว่าก็คือว่าของเรานี่มันพีซเดียวมันใช้ได้เป็นนานๆกรรมวิธีทำก็นานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะสังเกตดูถ้าบีสโปกหรือเป็นปีจริงก็จริงอ่ะก็สำหรับใช้ได้นานอะไรเงี้ยนึกออกมาใช้ไม่ได้นานแล้วก็เลือกของเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับเราที่เราเลือกจริงไม่ใช่ก็เป็นเสื้อผ้าที่เราใช่ timeless นั่นแหละอย่างยกตัวอย่างพี่กาวันนี้แต่งตัวมาก็เป็น OCBD เนาะซึ่งแบบอยู่มาเป็น100ปีแล้วใช่แล้วก็เกงยีนก็อยู่มา150กว่าปี160ปีแล้วใช่เพราะฉะนั้นยังไงก็แต่งแบบนี้อยู่แล้วใช่มันก็ไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ timeless แล้วล่ะแล้วก็สูตรอีกสูตรก็อยู่มาโอ้โหกี่ร้อยปีเราไม่รู้ใช่อยู่กับตัวเราเองด้วยซ้ำสูตรที่อยู่มา10ปีอ่ะมันก็ใช้มาเรื่อยๆสูตรตัวแรกที่พี่ตัดนี่อยู่กับพี่มากี่ปีแล้วสิบนะยิ่งตัวแรกๆเลยเนี่ยถ้าตัวแรกๆเนี่ยก็ยังมีไว้แต่ไม่ได้ใช้แล้วก็ยิ่งโอ้ยยิ่งนานยี่สิบปีมันก็มีอยู่แต่ว่าแบบมันไม่มีอะไรหายไปเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าผมซื้อเสื้อผ้ามาตัดมาไม่มีอะไรหายจากวัดโดดมันก็หมุนกันใช้ไปใช้มายิ่งมีเยอะยิ่งแบบแต่งตัวสนุกอะไรเงี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามเทรนด์อยู่แล้วเขาถึงบอกว่าจริงๆฟาสต์แฟชั่นมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือยิ่งเรามีเยอะในมุมมองของฟาสต์แฟชั่นนะก็คือยิ่งทำให้เราเลือกแต่งตัวจากบ้านยากขึ้นทั้งในความจริงแล้วคลาสสิกเนี่ยมันเลือกแต่งตัวง่ายกว่าแบบก็หยิบแบบนี้ซ้ำๆไปแค่เปลี่ยนสีนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็เป็นหลายๆคนที่แบบถกเถียงกันแล้วกันครับผมในมุมนั้นใช่ใช่มีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมพี่เกี่ยวกับสโลว์แฟชั่นแล้วกันอ่ะมามุมสโลว์แฟชั่นมากผมว่าทั้งฟาสทั้งสโลว์มันก็มีทิศทางของมันอ่ะผมคิดว่าในอนาคตเองอ่ะแม้แต่พวกฟาสแฟชั่นเองอ่ะเขาก็ต้องกลับมาเป็นพวกแบบคล้ายๆกับenvironmental conscious ก็คือ sustainable มากขึ้นมันต้อง sustainable อยู่แล้วอะไรเงี้ยแม้แต่เมืองไทยเองก็ตามมันก็มีพวกใช่ไหม fashion ref อะไรเงี้ยใช่ใช่ที่เขาก็มีคนที่มาผลักดันกันอะไรเงี้ยที่แบบจำเป็นที่จะต้องแบบเอาเส้นได้มา recycle อะไรเงี้ยพวก circular ต่างๆของโรงวัดของต่างๆเนี่ยผมว่าแบบมันเป็นกระแสที่มันต้องมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงจริงทั้งนี้ทั้งนั้นครับการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่คุณภาพสูงเนี่ยที่อยู่ได้นานกับเราเนี่ยมักจะเป็นผลดีเสมอเพราะว่ามันไม่ได้หายไปแล้วมันไม่ได้ตกเทรนแล้วมันก็มีเทรนด์ของพวกยูสพวกรีเซลด้วยที่มันจะมาอ๋อใช่ๆๆในสแกนดิเนเวียเนาะใช่คือตอนนี้มันก็คือนอกจากเรื่องของเสื้อผ้าใหม่มันก็มีเรื่องของเนี้ยยูสใช่ๆๆพวกเนี่ยรียูสต่างๆต่างๆรีไซเคิลต่างๆเนี่ยมันกลับมาเป็นเทรนด์ที่แบบเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้แบบเนี่ยให้มันแบบซัสเทนไปได้ด้วยอะไรเงี้ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วฟาสต์แฟชั่นเหมือนจะมีข้อเสียค่อนข้างเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบการลอกหรือก๊อปปี้วงการแฟชั่นระดับสูงนะครับจนถึงการแบบแมสโปรดิวซ์ที่ไม่ได้สนใจแรงงานสักเท่าไหร่เนาะรวมถึงผลเสียที่เกิดจากการผลิตในจำนวนปริมาณมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพน้ำที่ตกต่ำจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าขยะที่ก่อเกิดจากการบริโภคของผู้บริโภคกันเองเนี่ยแหละครับแต่ในพวกข้อเสียต่างๆเหล่านั้นนะครับมักจะมีข้อดีอยู่มันไม่ได้แย่ 100% แล้วมันก็ไม่ได้ดี 100% ขนาดนั้นนะครับข้อดีอย่างนึงที่ผมรู้สึกเองได้ก็คือเจ้าฟาสต์แฟชั่นเนี่ยครับทำให้เราเข้าถึงแฟชั่นได้ง่ายขึ้นซึ่งไอ้ข้อนี้แน่แหละมันทำให้เรารู้ตัวมากขึ้นครับรู้ตัวง่ายขึ้นแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ในการแต่งตัวได้เร็วขึ้นนะครับหมายความว่าเราสามารถลองเสื้อผ้าต่างๆได้ในราคาที่ถูกเนาะแล้วเราค่อยๆ educate ตัวเองครับให้มีความมาชัวร์มากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองนึงนะครับที่ทำให้ fast fashion มีข้อดีแล้วกันเป็นข้อดีเล็กๆในมุมมองของผมนะหลังๆนี้ก็แนะนำให้ลองซื้อเสื้อผ้าที่ไม่ได้ fast fashion ขนาดนั้นแต่เน้นความเป็นสไตล์มากขึ้นเนาะผมยกตัวอย่างเช่น Muji หรือ Uniqlo เนี่ยถือว่าเป็น2แบรนด์ที่เน้นความเป็นสไตล์มากกว่าเน้นความเป็นฟาสต์แฟชั่นนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกด Subscribe แล้วกดใดๆก็ตามข้างล่างเนอะก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ พี่ขาครับครับผมฟาสต์แฟชั่นคืออะไรครับก็ครับผมฟาสต์แฟชั่นมันคืออะไรที่มันมาไวมันก็ไปไวมันไม่ได้แบบมันไม่ได้อยู่ถาวรนะครับมันไม่เพอร์มานแนนท์แค่รองเท้าคุณปะเฮ้ยจบแล้วว่ะ